ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะแอบเข้าสถานที่ลับๆกันดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆชาวโลบอกตัวเหลี่ยมกันทุกคนด้วยนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะและเราก็อยู่ในแมปบล็อกกด EP ที่14ซึ่งในวันนี้พี่มินจะพาทุกคนไปสำรวจโลก2กันต่อเลยค่ะและที่พี่มินแต่งตัวมาเป็นโจรสลัดแบบนี้เป็นเพราะว่าพี่มินน่ะอยากจะเข้าไปสำรวจเรือผีสิงมากๆค่ะแต่พี่มินยังเข้าไม่ได้เพราะเลเวลไม่ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยกะว่าจะแอบเข้าไปสำรวจลับๆด้วยบักที่ผู้ติดตามบางคนได้บอกกับพี่มินมาซึ่งสำหรับผู้ติดตามคนอื่นๆนะคะไม่ต้องทำตามพี่มินนะเพราะพี่มินไม่มั่นใจว่ามันจะเสี่ยงโดนแดดหรือเปล่าเอาเป็นว่าพี่มินจะพาทุกคนไปสำรวจแทนแล้วกันค่ะนอกจากนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็มีผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือน้องต้นข้าวกับน้องเจ้าใหม่นั่นเองที่สมัครสมาชิกแบบเมาส์ประชิดโต๊ะมาเลยนะคะก็เตรียมรอเล่นเกมกับพี่มินนะคะแล้วก็ช่วยพาพี่มินไปแบกหน่อยเถอะค่ะในส่วนของสมาชิกระดับเมาส์ในห้องเนี่ยก็เตรียมรอเล่นเกมกับพี่มินในสตรีมเลยนะคะซึ่งพี่มินกะว่าจะกลับมาสตรีมเดือนละ1ครั้งค่ะอาจจะเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนไม่ก็อาทิตย์ที่4ของเดือนก็รอพี่มินประกาศอีกทีแล้วกันค่ะ okay. สำหรับผู้ติดตามคนอื่นนะคะที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมกับพี่มินหรือพาพี่มินไปแบกเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกของช่องเมาส์มินได้นะคะมีด้วยกันถึง3สายให้เลือกเลยสายที่1สายเมาส์หน้าโรงเรียนจะมีอีโมจิน่ารักน่ารักให้ใช้หลายตัวมีครบทุกอารมณ์ส่งความรู้สึกได้มากขึ้นเพื่อให้คอมเมนต์เด่นสะดุดตากว่าใครๆพี่มินก็จะมองเห็นคอมเมนต์ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังอวดรุ่นน้องได้อีกยิ่งสมัครนานระดับชั้นเรียนก็ยิ่งสูงขึ้นเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาลัยจะมีใครเมาจนถึงระดับก๊อดได้บ้างไหมนะสายที่2สายเมาในห้องสนิทกันมากขึ้นสามารถเข้าถึงโค้ดลับๆในแถบชุมชนและยังแอบไปเมาส์กันต่อได้ใน Discord อันใหม่ที่ห้อง VIP นอกจากนี้ยังมีโอกาสถูกสุ่มรายชื่อเพื่อเล่นเกมกับพี่มินในสตรีมเดือนละครั้งด้วยนะและสายเมาส์ขั้นสุดเก็บเงินวันละ10บาทเพื่อเป็นสายเมาส์ประชิดโต๊ะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับสายที่1และสายที่2รายชื่อของคุณจะอยู่ในคลิปวิดีโอของช่องและในโพสต์แถบชุมชนของแต่ละเดือนได้รับส่วนลดสำหรับสินค้าของช่องที่พี่มินจะวางขายในอนาคตและพี่มินจะสุ่มรายชื่อเพื่อมาอัดคลิปลงช่องด้วยรีบสมัครนะจะได้เล่นกับพี่มินเป็นคนแรกๆเลือกเอานะว่าอยากเป็นสายเมาส์ระดับไหนแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเมาให้เปลืองน้ำลายแต่ยังอยากสนับสนุนครีมบำรุงใต้ตาให้กับพี่มินก็สามารถกดซุปเปอร์แตงให้กันหรืออย่างน้อยก็ช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่มินก็พอหรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันค่ะเอาล่ะขายของมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปประจนภัยกันสักทีนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่พี่มินเนี่ยยังเป็นผู้เล่นใหม่นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์แนะนำกันได้นะสถานที่แรกบอกตรงๆเลยค่ะว่าพี่มินไม่ทันสังเกตเห็นกับอุโมงค์ลับค่ะมันจะอยู่บริเวณที่ทำเควสที่1เลยแล้วพอพี่มินมาสำรวจก็พบจริงๆค่ะเป็นเหมือนกับอุโมงค์ลับนะคะเข้าใต้ดินพอเดินตรงไปสำรวจทำไมเจอแต่น้ำอย่างนี้ล่ะเนี่ยแถมตรงนี้มีที่ขายเรือด้วยนะคะแสดงว่ามันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่ามังงั้นเขาจะแอบมาตรงนี้กันทำไมเนาะเฮ้ยมีหีบสมบัติกันด้วยค่ะพอบินตรงมาเรื่อยๆนะคะปลายอุโมงค์มันจะเป็นทางออกสู่ทะเลภายนอกค่ะคุณจะทำให้มันลึกลับทำไมใช่ไหมพี่มินก็เลยเอาหน้ามาแนบกับกำแพงค่ะเพื่อแอบส่องว่าข้างในมันมีอะไรหรือเปล่าถ้าหากเราปรับมุมมองเราจะเห็นฝั่งที่อยู่ด้านข้างของกำแพงด้วยจากนั้นก็แอบทำบั๊กหน่อยแล้วกันค่ะอันนี้พี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้นะคะแต่พี่มินเพิ่งรู้ค่ะโอ้โหแล้วข้างในนี้เนี่ยเป็นแบบทะเลที่กว้างมากๆนะคะแต่มันก็ไม่มีทางออกค่ะเฮ้ยแย่ละสิพี่มินเผลอกระโดดตกน้ำไปค่ะพี่ต้องจมน้ำตายแน่ๆบินมาโผล่ทางด้านไหนวะเนี่ยอันนี้มันทำให้พี่มินได้เห็นถึงความลวกนะคะในการปั้นทีดีเฮ้ยแล้วตรงนี้เหมือนจะมีทางออกด้วยค่ะเอ้าออกมาคือตรงที่พี่มินเข้าไปค่ะตรงนี้เนี่ยนอกจากจะไม่มีอะไรแล้วแถมยังรู้สึกน่ากลัวอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ว่าเราเปลี่ยนสถานที่กันดีกว่านั่นก็คือสถานที่ที่2แอบเข้าคุกค่ะซึ่งมันก็คือคุกที่อยู่ตรงคอรอสเซียมซึ่งผู้ติดตามได้บอกกับพี่มินว่าเจ้าคุกอันนี้เนี่ยมันคือหนึ่งในภารกิจในการกำจัดบอสโดฟลามิงโกตัวจริงค่ะแต่ด้วยความที่พี่มินอยากลองเข้าไปสำรวจก่อนก็เลยต้องแอบทำบั๊กมาค่ะเอาล่ะเราจะได้คุยกับไอ้ตัวหัวแดงอันนี้แล้วค่ะ
โยกลับมาเมื่อคุณถึงเลเวล 1,500 และเอาชนะโดฟามิงโกตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นที่ซื้อของจริงๆว่าเราแอบมายืนตรงนี้เพื่อหลอกคนเข้าโคลอสเซียมยังได้เลยอ่ะเนี่ยเอาล่ะไปสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่ากับสถานที่ที่3คุมทรัพย์ในกำแพง wow. ถ้าหากเราเดินตรงมาที่ NPC ที่มันสามารถเปลี่ยนสีฮาคิเกาะของเราได้เนี่ยไอ้ตรงกำแพงทางยาวมันจะเป็นที่ซ่อนขุมสมบัติค่ะซึ่งพี่มินลองดูแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงไม่มีทางเข้านะคะแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีของกำแพงเนี่ยมันแตกต่างกว่าตรงอื่นคนไหนที่ทราบวิธีการเข้าห้องตรงนี้แบบถูกวิธีนะคะก็บอกกับพี่มินได้นะตอนนี้พี่มินต้องแอบเข้าไปแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้หีบสมบัติก็มากองอยู่ตรงหน้าพี่มินแล้วค่ะแล้วเหมือนเราจะใช้พลังเนี่ยทำลายประตูออกไปไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะขอแอบมาจิกเงินก่อนแล้วกันค่ะหวานๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราแอบเข้าไปในสถานที่ที่4นะคะก็คือแอบเข้าโรงงานคือตลอดการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยพี่มินจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะว่าโรงงานเนี่ยกำลังจะถูกทำลายมีแก๊สพิษอะไรบ้างแหละแต่พี่มินน่ะยังเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะเลเวลไม่ถึงก็เลยกะว่าจะแอบส่องสักหน่อยโอ้โหตรงนี้มันเป็นเตาปฏิกรณ์อะไรสักอย่างเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไม่ไปแตะต้องอะไรมันดีกว่าค่ะเดี๋ยวระบบมันจะรู้ว่าเราแอบเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นพี่มินขอแค่เดินสำรวจก็พอเนาะนะตอนนี้พี่มินยังไม่เจอบอสอะไรเลยนะคะไม่มั่นใจว่ามันเป็นสถานที่ที่เอาไว้ทำภารกิจอะไรค่ะพี่ว่าเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีผู้คุมเข้ามาด้วยอ้าวไม่ใช่นี่ว่าเอ้ยเพื่อนจะมาตีเราทำไมเนี่ยเฮ้ยมีเผาโรงงานด้วยไปดูกันกับสถานที่ที่5ค่ะใต้ฐานไดมอนด์ซึ่งถ้าหากเราแอบดูในกำแพงนะคะมันจะมีอยู่จุดนึงค่ะที่มันแปลกกว่าเพื่อนๆซึ่งมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงงานพอเข้าไปปุ๊บมันจะเจอสถานที่ลับอันนึงค่ะซึ่งผู้ติดตามได้บอกกับพี่มินว่ามันเป็นสถานที่ที่เอาไว้ทำเผาอะไรสักอย่างค่ะโอ้โหมีหัวกะโหลกด้วยนะเนี่ยแถมยังมีบ้านมานะคะบอกว่าถ้าจ่ายมา97โลบักเนี่ยนายจะได้ผลกิโลนะคะเพื่อเอาไปแลกเป็นไมโครชิปส่วน NPC ตัวนี้บอกว่ากลับมาเมื่อคุณเตรียมตัวมาดีโอ้โหตัวเหลืองขนาดนี้มันคือของเผาอะไรคะเนี่ยเอาละค่ะแล้วก็มาถึงสถานที่สุดท้ายของวันนี้แล้วก็คือเรือผีสิงนั่นเองค่ะไม่แน่นะเราอาจจะเจอ NPC บู๊อีกก็ได้แต่ในครั้งก่อนที่พี่มินมาสำรวจมันบอกว่าต้องมีเลเวลที่ 1,000 เท่านั้นค่ะถึงจะเข้าไปได้ได้ยินชัดแล้วนะเลเวล 1,000 ค่ะครั้งก่อนพี่มินพูดผิดนี่แอบแซวกันเต็มเรามาทางซ้ายของท้ายเรือเนี่ยมันจะมีบั๊กอันนึงค่ะก็คือทะลุลงไปให้เห็นข้างล่างเรือเลยแต่ที่เห็นอันนี้เนี่ยไม่ใช่ภายในเรือจริงๆนะคะเอ้าเฮ้ยตรงนี้ลื่นตกทะเลมาเฉยเลยเดี๋ยวผลพระเฮ้ยเขากระโดดเหมือนจะว่ายน้ำเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเผาเงือกใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเหมือนเขาจะเข้าไปในเรือนะคะพี่มินแอบตามไปดูเขาดีกว่าไม่แต่เหมือนเขาจะเข้าเรือไปแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะไปเข้าเรือนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนคุยกับใครอ่ะหายไปแล้วด้วยและกัปตันได้บอกว่าให้เดินหน้าต่อไปคำพูดนี้มันเหมือนกับกัปตันที่อยู่ตรงเกาะกลางโลกที่1เลยค่ะให้เรามาซื้อเรือที่ท่าเรือแรกหลังจากที่เรามาโลก2เลยนะคะฝั่งตรงข้ามของเกาะเนี่ยมันจะมีก้อนวัตถุปริศนาอะไรสักอย่างลอยอยู่ตรงกลางทะเลเลยใช้เวลาเดินทางมานานพอสมควรนะคะก็พบกับสถานที่ลับอะไรสักอย่างค่ะซึ่งมันบอกว่าตรงนี้เป็นเรือต้องคำสาปค่ะพอพี่มินเนี่ยลองมาแลนดิ้งข้างบนนะคะกลายเป็นว่าเลือดของพี่มินลดซะงั้นน่ะเหมือนมันไม่ให้เราแตะต้องตรงไหนของเรือเลยนะคะเลือดพี่มินจะไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปยืนบนเรือเพื่อฮีลเลือดก่อนนะเอาเฮ้ยกะพลาดเดี๋ยวมันมาโผล่ตรงด้านบนของเรือค่ะแถมตรงนี้มีที่รับเควสด้วยค่ะเควสแรกอยู่ที่ 1,250 เควสที่2 1,275 แล้วถ้าเราเดินออกไปตรงประตูตรงกลางมันก็จะอยู่ตรงหน้าเรือผีสิงพอดีค่ะแล้วกลับเข้าไปไม่ได้นะคะให้เราทำการจมน้ำตายค่ะแล้วมันก็จะกลับมาโผล่ที่เรือเหมือนเดิมตามสถานที่ที่เรามาเยือนครั้งล่าสุดแต่ในตอนนี้ในเรือมันมืดมากๆนะคะพี่มินก็เลย
รอจนกว่ามันจะถึงตอนเช้าค่ะมาลองสำรวจกันคร่าวๆดีกว่าตรงนี้มีโถงบันไดทางขึ้นด้วยค่ะลึกลับมากๆเหมือนกับบ้านของเด็กคิวล่าเลยเฮ้ยจะเจอเก็กโคโมเรียหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่เจอค่ะเจอจิ้งจอกเก้าหางของนารูโตะแทนมันถามมาว่าคุณอยากรู้ไหมว่าตอนนี้เอ็กโทพาซึมของคุณมีอยู่เท่าไหร่ค่ะกดไปปั๊บบอก0มันคืออะไรวะเนี่ยคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์หรอถัดมานะคะก็จะเป็นแบบสถานที่โล่งไว้รับเควสเลยซึ่งมอนในที่นี้ก็เหมือนไม่ได้นอนมานานห้องที่อยู่ตรงหน้าบันไดเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันห้องของกัปตันเรือนี้แน่ค่ะในส่วนของใต้บันไดเนี่ยมันจะมีห้องอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะคะแล้วมันก็คือห้องครัวทำอาหารนั่นเองโอ้โหดูเชฟที่นี่น่ากลัวว่ะเอ้ยเดี๋ยวฉันไม่เชื่อวัตถุดิบของนายนะเอ๊ะเดี๋ยวมี NPC ตรงนี้ด้วยค่ะหัวปลาหมึกมาเชียวมันหนาวมากเอานายไปเผาจะอุ่นขึ้นไหมเพื่อนโอเคเรามาสำรวจชั้น1กันดีกว่าค่ะทางขวามือเนี่ยจะมีห้องนอนของใครสักคนอยู่ด้วยซึ่งเขาบอกว่าต้องมี50เอ็กโทพลาซึมมาถึงจะแลกเปลี่ยนกับเขาได้แลกอีหยังวะทางด้านซ้ายของประตูเนี่ยมันจะมีทางที่ลงไปชั้นข้างล่างด้วยนะคะเป็นสถานที่ทำเควสเหมือนกันและคนนี้บอกว่าต้องมี25เอ็กโทพลาซึมอีกแล้วไอห้องนี้นี่มีเอาไว้ทำอะไรคะโอ้โหรูปทรงมันเหมือนจะพาว้าไปที่ไหนเลยอะในส่วนของห้องทางด้านขวาเนี่ยก็จะเจอกับห้องพักของลูกเรือนะคะแอบขึ้นมานอนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีหีบสมบัติด้วยค่ะโอ้โหเรามาแอบขโมยของของลูกเรือเดี๋ยวขอจิ๊กก่อนฮะตรงนี้มี NPC ที่เขียนว่าแอดมินด้วยค่ะต้องมี100เอ็กโทพลาซึมอีซึมนี่พี่มินจะไปหาได้ที่ไหนคะเอ้ยลูกเรือมีห่วงของด้วยฉันขอจิ๊กเงินก่อนโอ้โหลูกเรือรวยว่ะมีทุกห้องเลยค่ะทุกคนเหมือนพี่มินน่าจะสำรวจภายในเรือหมดแล้วนะคะเรากลับออกมาด้านนอกกันดีกว่าเอาไว้เลเวลถึงค่อยกลับมาใหม่แล้วกันค่ะเดี๋ยวผลพระคนนั้นค่ะเขาออกมาจากสุสานเขาเข้าไปในเกาะเล็กอันนั้นแล้วค่ะเข้าไปทำอะไรเนี่ยแอบรอหน่อยดีกว่าเฮ้ยรับเจ้าทะเลค่ะปรากฏมาให้เห็นเหมือนพญานาคประเทศไทยเลยขอเล่นเสร็จได้ไหมเนี่ยผลพระออกมาพอดีเลยเฮ้ยแย่สิตอนนี้ผลฟินิกของพี่เนี่ยยังโจมตีได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะสู้กันกลางน้ำแบบนี้พี่มินเสียเปรียบชัดชัดจมน้ำตายจนได้ค่ะและเหมือนเพื่อนผลพระของเราก็ยังสู้ไม่ไหวเลยค่ะโอ้โหการที่เราจะล่าเจ้าทะเลคนเดียวเนี่ยคงจะทำได้ยากมากๆแน่เลยค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะครั้งหน้าจะพาผู้ติดตามมาช่วยตีเอาละค่ะและนี่ก็คือสำรวจโลกที่2รอบที่2ค่ะก็อาจจะมีหลายๆที่ที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับพี่มินก็คือมันน่าตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะแต่ก็ตามนั้นนะคะสิ่งที่พี่มินทำมันก็คือการทำบั๊กอย่างนึงก็ไม่สนับสนุนให้ผู้ติดตามไปทำกันนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าพี่มินจะไปล่าเจ้าทะเลค่ะพี่กาจะกระโดดขึ้นเกาะสักหน่อยจะได้สู้ได้ดีขึ้นรีบสมัครสมาชิกมาช่วยพี่มินล่าเจ้าทะเลทีเถอะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่